สดีครับผมชื่อหมูท้าเป็นผู้ชายอายุ1ขวบนิดๆลายสลิดมีปอกคอสีแดงๆผมติดคนมากครับทัดๆอ่ะชอบเรียกผมว่าหมูท้าไม่ก็ท้าเฉยๆหรือจะเรียกว่าท้าๆผมก็หันไปหานะตอนเนี้ยท่านประกาศตามหาผมตั้งแต่วันที่11สิงหาคมแล้วเพราะหาผมไม่เจอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเลยที่คอยดูแลให้คำแนะนำแล้วก็ทุกอย่างเลยที่ช่วยให้หนูกับน้องได้เจอกันแล้วก็ช่วยดูแลน้องระหว่างนี้ขอบคุณถึงคนที่ดูแลน้องช่วงหนึ่งเดือนที่น้องหายจากหนูไปด้วยนะคะที่ทำให้น้องไม่สูบลงเลยอ้วนตุ่มเหมือนเดิมเลยน้องสะดุ้งแล้วก็หันมาเราเรียกชื่อใช่ไหมใช่เรียกชื่อแล้วน้องหันมาก็คือปอกคอค่ะคือปอกคอมันปอกคอทั่วไปแหละแต่ว่าพวกได้อะไรที่หลุดนะคะก็คือมันเหมือนตอนที่ว่าน้องหายไปเลยแล้วก็จมูกอะค่ะจมูกฝั่งซ้ายเวลาเราจับน้องหันหน้าเข้าหาเราอะค่ะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งนี้เนาะข้างในมันจะบวมอยู่นิดนึงละค่ะแล้วก็หางน้องสามข้อสุดท้ายค่ะจะเป็นสีเทาแล้วก็ตรงอื่นเป็นสีออกน้ำตาลน้องถูกหมากัดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าหรือแบบรถเหยียบอะไรเงี้ยค่ะคือเราคิดไปหมดเลยเพราะว่าน้องเราเลี้ยงแบบน้องแบบปล่อยด้วยแล้วน้องแบบชอบฟิ้งเล่นชอบเดินเล่นมันก็เลยเป็นไปได้หมดเลยแต่ว่าไม่คิดว่าจะเจอน้องไกลขนาดคือทาสแมวหลายๆคนเขาก็แชร์เหมือนแบบเป็นข่าวเรื่องแมวตกทางด่วนนะคะก็คือแชร์โพสต์แรกอะค่ะตอนแรกอะไม่คิดว่าเป็นแมวเราจนทางด่วนนะคะศูนย์ของทางหลวงพิเศษนะคะเขามาแชร์รูปเพิ่มเติมแล้วเราเห็นว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนแมวเราจังบางมุมก็เลยลองอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามดูค่ะแบบว่าแมวตัวนี้แบบพี่คะมีลูกอื่นไหมน้องมีตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอบถามข้อมูลจนแบบเรามั่นใจแล้ว 90% ว่าใช่น้องแน่ๆเราก็เลยปีตั๋วขึ้นไปดูน้องเลยก็คงต้องกลับไปผูกเชือกเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะให้น้องวิ่งเล่นแถวบ้านแทนไม่ใช่ปล่อยแบบไม่มีเชือกแล้ววิธีเลี้ยงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เลี้ยงระบบปิดบางคนก็เลี้ยงระบบเปิดคือที่บ้านหนูเลี้ยงระบบเปิดเพราะว่าไม่อยากให้น้องเครียดแล้วก็ไม่อยากจำกัดพื้นที่น้องด้วยแล้วก็อาศัยว่ามีเชือกผูกคอแล้วก็คนแถวนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาการเขาแบบช่วยเป็นตาให้อะไรเงี้ยมากกว่าติดมาจากวัดได้พวกหมาลุมกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถูกชะตาแล้วก็เอามาWork Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้